นับสนุนโดย AIS วัสดุก่อสร้าง SCG สิงห์คอร์ปอเรชั่นพิมานเพลินวานไม่มีความหมายที่จะอยู่มันก็ไม่อะไรมันไม่ดีขึ้นเหมือนมันต่ำลงต่ำลงบ้านโดนยึดรถโดนยึดคนโดนยึดแล้วลูกมาเป็นแบบนี้เขาก็ชวนผมฆ่าตัวตายรถไฟเทียบชันชราบางซื่อสนุนโดย AIS นะครับคราวนี้มาฟังคำแนะนำจากศิลปินดาราของเราบ้างดีกว่านะครับคุณปูไข่ครับผมฟังชีวิตเขาแล้วอะแต่ผมชอบมุมมองที่เขามองทุกอย่างให้มันสนุกแล้วมีความสุขครับผมฟังแล้วผมรู้เลยว่าเขาต้องทุกข์มากอะแต่ว่าวิธีมุมมองเขาที่ทำให้ทุกอย่างมันสนุกเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ร้องเมื่อกี้มันมีเสน่ห์มันไพเราะในแบบที่เป็นพี่เขาเองที่มันมีเสน่ห์มากๆครับผมขอบคุณมากครับน้องปูไข่ครับไปที่น้องหยกครับหยกก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแล้วก็ขอให้พี่เนี่ยสู้ต่อไปค่ะเพื่อครอบครัวที่น่ารักนะคะขอบคุณมากครับน้องหยกครับเชิญพี่หยกครับต้องบอกว่าเกดเขาเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการร้องเพลงคือร้องลงห้องพอดีเป๊ะๆมันฟังแล้วรู้สึกไม่อึดอัดฟังแล้วมันสบายส่วนเรื่องชีวิตผมก็เคยนะเคยเป็นดังมาแล้วก็ลงไปลำบากลบศูนย์พอเรากลับมาใหม่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารการเงินละแล้วควรจะบริหารยังไงให้มันอยู่ได้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเกดกระสังจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็อวยพรให้ทั้งคู่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าเป็นไปได้ครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญพี่หายครับค่ะพี่เกดขาค่ะฟังพี่ร้องเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยเราทึ่งเลยนะพี่ร้องได้สุดติ่งมากพี่เป็นคนที่ร้องเพลงโอ้โหหาตัวจับได้ยากมากพี่ไม่ได้คำนึงเลยว่าเจ้าของเพลงจะร้องไงแต่ฉันจะร้องอย่างนี้นี่สิมันใช่หนูว่าวงการทุกคนรักพี่แน่ๆนะพี่นะหนูหวังว่าวงการของเราจะต้องมีพี่สองคนมาสร้างความบันเทิงให้พวกเราได้ดูกันอีกอย่าลืมนะคะพี่สังกับพี่เกดเนาะขอให้พี่เกดนะคะพี่เกดขาขอให้ทุกคนช่วยโหวตพี่เกดด้วยเบอร์16นะพี่เกดเนาะขอให้โหวตกันเยอะๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ไอ้ครับเชิญครับพี่เอกครับวันนี้คุณร้องได้ดีมากคือลงส่วนของมันได้ดีมากแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่แหละคือการร้องเพลงที่ถูกต้องจริงแต่ถ้าคนทางบ้านฟังอุ้ยเสียงแห้งจะมาเพาะได้ไงเสียงแห้งคนจะฟังมองกันคนละมุมละคือคนถ้าเกิดไปฟังเรื่องเสียงโฟกัสที่เสียงเนี่ยเฮ้ยทำไมเสียงแหบเสียงแห้งแต่จริงๆในเสียงแห้งเนี่ยก็มีเสน่ห์ทำได้ดีมากครับในเรื่องของการร้องเพลงส่วนในเรื่องชีวิตวันนี้ผมอยากจะบอกคุณสังนะตั้งแต่พี่เอกเข้าวงการมาแล้วพี่เอกได้รู้จักเขาเนี่ยตัวพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงเป็นแฟนคลับเขาแบบคือชอบคุณสังเนี่ยชอบมากแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาหายไปไหนทำไมเพราะอะไรพอมาเห็นวันนี้ปุ๊บทุกอย่างเขายังเป็นรถที่ยังเป็นรถที่มีคุณภาพผมอยากเอารถคันนี้มาขับใหม่เอามาทำสีใหม่ผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าต่อไปนี้ถ้าเอกชัยไปงานตรงไหนผมจะหิ้วคุณไปด้วยนะครับขอให้ชีวิตสุขใสตั้งแต่นี้ไปครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันได้และนี่คือเรื่องราวของพี่เกดและพี่สังนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณสุเทพผาปัทะนะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับเขียนเข้ามาว่าเกิดเป็นคนต้องดิ้นรนสู้ชีวิตจงอย่าคิดฆ่าตัวตายแก้ปัญหามีสติแล้วแก้ไขด้วยปัญญาสิ่งมีค่าคือชีวิตสู้ต่อไปนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับ
ราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจครับคุณผู้ชมครับนั่นแปลว่าชีวิตของคุณยังมีค่าต้องสู้ต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล 10,000 บาทไปก่อนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับร่วมเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตนำเงินไปดูแลครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาโหวตน้องเฟิร์สพรชิตาใจทองพิมพ์หมายเลข15แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข4777888และส่งกำลังใจโหวตให้คุณการเกษสากลที่ต้องการนำเงินไปซ่อมแซมบ้านพิมพ์หมายเลข16แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข4777888